สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศนะซึ่งมีมากมายหลายประเภททั้งพืชทั้งสัตว์นะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องใหม่เนี่ยคุณครูอยากจะให้นักเรียนทบทวนเรื่องเกี่ยวกับโซ่อาหารที่ได้เรียนมาในครั้งที่แล้วนะคะโดยคุณครูก็จะแจกใบความรู้ให้กับนักเรียนนะคะเป็นแผนภาพนะคะเป็นแผนภาพโซ่อาหารให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนดูแล้วเนี่ยลองช่วยกันในกลุ่มดูซิว่าแผนภาพเนี้ยโซ่อาหารเนี้ยแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้างตามความรู้ที่นักเรียนได้รับมาในชั่วโมงที่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้คนละหนึ่งแผ่นช่วยกันดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันตอบนะคะร่วมกันอภิปรายตอนนี้นักเรียนได้ดูแล้วแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเบื้องต้นที่เราได้เรียนมาในชั่วโมงที่แล้วนะคะความคิดที่เราได้จากแผนภาพนั้นคืออะไรบ้างเอาใครจะยกมือตอบเชิญเกวลินค่ะคือเหมือนกับว่าตั๊กแตนกินหญ้าแล้วก็งูกินตั๊กแตนก็เหยี่ยวก็จะมากินงูอีกแล้วเมื่อเหยี่ยวตายก็จะกลายเป็นลาช่วยในการเติมเติบโตของหญ้าเมื่อกี้ตบมือให้เพื่อนด้วยค่ะงูกินตั๊กแตนเหยี่ยวกินอะไรคะเหยี่ยวกินงูเหยี่ยวตายกลายเป็นรารราจะเป็นสารอาหารให้หญ้าสำหรับการเจริญเติบโตอันนี้เป็นความคิดความเข้าใจของเกวลินจากการดูแผนภาพอันนี้นะคะอ้าวมีใครมีความรู้เพิ่มเติมจากการดูแผนภาพหรือมีความคิดว่าไอ้ความคิดที่เกวลินพูดยังไม่ค่อยถูกต้องอยากจะปรับแก้ตรงไหนบ้างมีไหมคะเชิญครับนิรวิทย์ผมคิดว่าตรงเหยี่ยวครับเวลาเหยี่ยวตายเหยี่ยวลาจะมาเป็นผู้ย่อยสลายเหยี่ยวครับตรงที่เหยี่ยวตายไม่น่าจะเป็นกลายเป็นราแต่ทำไมนะราเป็นผู้ย่อยสลายครับคิดว่าราน่าจะเป็นผู้ย่อยสลายเหยี่ยวนะคะมีสองความคิดเห็นนะคะมีใครอีกคะครับเชิญครับผมคิดว่าครับหญ้าเนี่ยครับจะมีปัจจัยอีกอย่างอีก2อย่างครับก็คือดวงอาทิตย์กับน้ำครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตครับผมแสงจากดวงอาทิตย์ครับกับน้ำครับกับน้ำแสงน้ำทำไมนะน้ำเป็นที่หล่อเลี้ยงของหญ้าครับให้น้ำจะเป็นปัจจัยที่สำคัญแก่ผู้ผลิตของผู้ผลิตซึ่งก็คือใครนั่นเองหญ้าขอบคุณค่ะมีไหมคะเชิญค่ะสิริพันธ์หนูคิดว่าเขามีผู้รอดเพียงแค่2ตัวค่ะคืองูกับเหยี่ยวค่ะที่เราไม่นับตั๊กแตนครับเพราะตั๊กแตนบริโภคพืชนะคะแล้วสัตว์เลี้ยงสัตว์เขาจะไม่นับว่าตั๊กแตนเป็นเพื่อนได้ยินใช่ไหมคะน่าจะมีผู้ล่าแค่2ชนิดคือใครนะคะงูกับเหยี่ยวเนื่องจากตั๊กแตนตั๊กแตนไม่น่าจะใช่ผู้ล่าเพราะตั๊กแตนบริโภคพืชนะใช้คำสูงส่งเลยนะตั๊กแตนกินพืชนั่นเองนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูในประเด็นที่เราเห็นไม่ตรงกันมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเหยี่ยวตายกลายเป็นรากับอะไรนะคะตาจะเป็นผู้ย่อยสลาย
เหยี่ยวก็ตายไปแต่ราเป็นคนย่อยสลายให้เหยี่ยวกลับไปสู่สภาพที่เป็นอินทรีย์สารที่จำเป็นสำหรับพืชซึ่งพืชจะใช้ในการเจริญเติบโตนักเรียนว่าอันไหนน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่ากันราน่าจะเป็นผู้ย่อยสลายนะคะนอกจากราแล้วยังมีใครอีกที่เป็นผู้ย่อยสลายในระบบแบคทีเรียนะคะเห็ดพวกนี้เป็นจุลินทรีย์เป็นผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่ล้มตายถ้าไม่มีซากพวกนี้เป็นยังไงคะถ้าไม่มีผู้ย่อยสลายจะเกิดอะไรขึ้นคะจะไม่มีสารอาหารให้แก่ก็จะไม่มีสารอาหารให้กับผู้ผลิตใช่ไหมสองเมื่อล้มตายไปก็จะมีซากศพเต็มไปทั้งโลกเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นความรู้เรื่องราทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายนะคะส่วนอันอื่นใช้ได้ใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบความเข้าใจเบื้องต้นที่นักเรียนเรียนมาจากชั่วโมงที่แล้วนะคะทีนี้คุณครูถามว่าจากภาพที่นักเรียนดูเนี่ยมีใครบ้างที่ได้ประโยชน์เชิญค่ะตัวได้แก่ย่าได้ประโยชน์จากราจากราค่ะก็ตะกะแตนได้ประโยชน์จากย่าค่ะปูได้ประโยชน์จากตะกะแตนแล้วก็เหยี่ยวได้ประโยชน์จากปูค่ะแล้วก็ราได้ประโยชน์จากเหยี่ยวแล้วก็มันกับพี่ทักค่ะตบมือให้กรณิตดีมากนะคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโซ่อาหารนี้มีทั้งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์และเป็นผู้ที่เสียประโยชน์นะคะในโซ่อาหารนี้เราจะพบว่ามีทั้งสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเนี่ยทั้งได้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตอีกชนิดนึงและไปเสียประโยชน์ให้กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดนึงนะคะดีมากนักเรียนสรุปได้ดีมากคราวนี้นักเรียนลองดูแผนภาพต่อไปนะคะซึ่งคุณครูให้นักเรียนไว้แล้วเราเรียนดูภาพความสัมพันธ์นี้แล้วเดี๋ยวลองบอกคุณครูซิว่าเอ๊ะเรื่องการได้ประโยชน์เสียประโยชน์มันแตกต่างอย่างไรในเรื่องภาพโซ่อาหารเมื่อสักครู่นี้นะคะความสัมพันธ์ของกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ที่นักเรียนดูเนี่ยมันเหมือนหรือมันแตกต่างอย่างไรกับภาพแผนภาพโซ่อาหารเมื่อสักครู่นี้นะคะพร้อมหรือยังนะคะในตัวอย่างความสัมพันธ์นี้คุณครูถามไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่สิ่งมีชีวิตใดได้รับประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันคะกล้วยไม้ได้รับประโยชน์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่นี้สิ่งใดเสียประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันคะไม่มีต้นไม้เสียประโยชน์ไหมไม่เสียคะคะไม่เสียความสัมพันธ์ระหว่างกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่เราเรียกว่าอิงอาศัยความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยคือฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่เสียประโยชน์และไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์ต่างจากแผนภาพโซ่อาหารเมื่อสักครู่ยังไงคะเชิญค่ะแตกต่างกันที่ฝ่ายนั้นนะคะจะมีทั้งเสียประโยชน์และได้รับประโยชน์แต่ตรงนี้นะคะก็จะมีฝ่ายเดียวที่ได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายนึงไม่เสียประโยชน์และไม่ได้ประโยชน์ค่ะตรงนี้ก็สีนะคะดีมากเลยดีมากมากนะคะเป็นเด็กช่างสังเกตและวิเคราะห์ได้นะคะในแผนภาพแรกคุณครูขอยืมนะคะเราจะพบว่าสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กันหันหน้ามานะคะในโซ่อาหารเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทั้งได้ประโยชน์และเสียประโยชน์นะคะแต่ในขณะภาพนี้จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดนึงที่ได้ประโยชน์นั่นคือกล้วยไม้แต่มีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดนึงที่ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เสียประโยชน์เลยนั่นคือต้นไ
ต้นไม้ใหญ่อันนี้ครูก็จะโยงเข้ามาถึงในวิชาวิทยาศาสตร์เขาจะใช้สัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นได้ประโยชน์จะใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายบวกถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเสียประโยชน์จะใช้สัญลักษณ์ลบและถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ได้ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์เราจะใช้สัญลักษณ์ศูนย์นักเรียนเก่งมากคุณครูจะให้นักเรียนดูวิดิทัศน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติในโลกที่บางครั้งอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เราอาจจะไม่เคยเห็นในประเทศไทยนะคะก็เป็นวิดิทัศน์ที่ได้ความรู้แล้วนักเรียนจดไว้ด้วยว่าในเรื่องวิดิทัศน์ที่นักเรียนดูเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ชนิดไหนบ้างแล้วสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์คืออะไรที่นอกเหนือจากภาพที่เราดูมา2ภาพในภาพแรกนี้นะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั้นต่างประกอบด้วยเพื่อนร่วมโลกนานาชนิดทั้งต้นไม้ต่างๆสัตว์น้อยใหญ่มากมายหรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพียงลำพังเพราะทุกชีวิตต่างๆบนโลกย่อมมีการพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นเรากินอาหารจากพืชหลากหลายชนิดที่เราปลูกในสวนรอบๆบ้านซึ่งในขณะเดียวกันพืชเหล่านั้นต่างก็มีประโยชน์กับนกหรือหนูที่อาศัยอยู่ภายในสวนดังนั้นเราจะเห็นว่าในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นมีความสัมพันธ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งในบางครั้งอาจเกี่ยวข้องกับตัวเราโดยตรงหรือบางครั้งอาจเป็นความสัมพันธ์ของสมาชิกของระบบนิเวศที่เราอาศัยอยู่ก็เป็นได้และวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศต่างๆบนโลกของเราเราสามารถจำแนกรูปแบบของความสัมพันธ์ออกได้หลายแบบทั้งนี้เพื่อความเข้าใจและจดจำได้ง่ายเราจึงใช้เครื่องหมายบวกลบและเลขศูนย์เป็นตัวแทนของผลที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตในแต่ละชนิดที่มีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นในระบบนิเวศเครื่องหมายบวกแทนความหมายของความสัมพันธ์ว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นจะได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเครื่องหมายลบแทนความหมายของความสัมพันธ์ว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นๆจะเสียประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เลขศูนย์เป็นตัวแทนของความหมายว่าสัตว์ตัวนั้นๆไม่ได้รับประโยชน์หรือสูญเสียประโยชน์ใดๆจากความสัมพันธ์เราสามารถบอกความหมายของความสัมพันธ์โดยใช้เครื่องหมายทั้ง3แบบนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ผลได้ผลเสียต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้กันว่ามีความสัมพันธ์อะไรบ้างเกิดขึ้นในระบบนิเวศภาพที่เห็นคือกวางตัวนั้นได้ตายและกลายเป็นอาหารของเสือในที่สุดและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศหรืออาจบอกได้ว่าเป็นวัฏจักรธรรมชาติเพราะหากเสือไม่ทำเช่นนั้นเสือก็อาจจะอดตายได้ในท้ายที่สุดซึ่งเหตุการณ์นี้เราเรียกว่าภาวะการไล่ล่าหรือการล่าเหยื่อเมื่อมีผู้ล่าก็คือสิงโตและผู้ถูกล่าก็คือกวางท้ายที่สุดกวางก็ต้องจบชีวิตลงในขณะที่สิงโตกลับมีอาหารกินสำหรับวันนั้นสำหรับภาวะการไล่ล่าเช่นนี้ถือเป็นปฏิสัมพันธ์ในสังคมสิ่งมีชีวิตซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นผู้ล่าหรือที่เรียกว่า predator และการกินสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเป็นอาหารเรียกพวกหลังนี้ว่าเหยื่อหรือ prey ซึ่งภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งระหว่างสัตว์กับสัตว์ด้วยกันเองและระหว่างสัตว์กับพืชสำหรับการแข่งแย่งแข่งขันหรือ competitionย่อมเกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรที่ต้องการมีจำกัดเช่นอาหาร
ที่อยู่อาศัยหรือคู่ผสมพันธุ์ซึ่งจากผลของการแข่งแย่งแข่งขันย่อมทำให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายเช่นอาจจะบาดเจ็บหรือสูญเสียพลังงานหรือหากรุนแรงที่สุดก็อาจเสียชีวิตลงโดยเครื่องหมายที่แทนความสัมพันธ์ระหว่างนี้คือเครื่องหมายลบและลบทั้งสองฝ่ายการแข่งแย่งแข่งขันสามารถแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบที่ฝ่ายหนึ่งไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งมีโอกาสได้ใช้ทรัพยากรหรือแบบ interference competition ซึ่งมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นและแบบ exploitative competition ซึ่งจะแข่งขันโดยต่างฝ่ายต่างแย่งกันใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นให้มากกว่ากันและกันดังนั้นเมื่อความหนาแน่นของประชากรหนึ่งเพิ่มมากขึ้นมันอาจทำให้ไปจำกัดความหนาแน่นของคู่แข่งขันหรือแม้กระทั่งความหนาแน่นของพวกมันเองดังนั้นความสัมพันธ์แบบนี้มักเกิดความสูญเสียขึ้นในธรรมชาติและไม่มีใครยอมกันเพราะทุกชีวิตแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดในธรรมชาติบางครั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆก็มักอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันจนกระทั่งไม่อาจขาดกันและกันได้ในที่สุดแม้บางครั้งอาจเบียดเบียนกันบ้างก็ตามซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรามักเรียกว่าปฏิสัมพันธ์แบบอยู่ร่วมกันหรือ symbiotic interactions ซึ่ง symbiosis หมายถึงรูปแบบปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันที่ตัวให้อาศัยหรือโฮสต์และผู้ที่เข้ามาอาศัยหรือซิมไบออนต่างมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบได้แก่ภาวะอิงอาศัย commensalism จะเป็นไปในรูปแบบของการอยู่ร่วมกันที่ในแบบที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เสียหรือไม่ได้อะไรเลยรูปแบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรูปแบบของผลประโยชน์ที่ได้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งความสัมพันธ์ในแบบนี้จะให้ตัวที่ได้ประโยชน์ด้วยเครื่องหมายบวกและตัวที่ไม่ได้สูญเสียหรือไม่ได้อะไรเลยคือเลข0และภาวะพึ่งพาอาศัย mutualism ซึ่งในรูปแบบนี้มีการพัฒนาด้านวิวัฒนาการทั้ง2ด้านเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดหนึ่งก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับอีกชนิดหนึ่งด้วยซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ดังกล่าวภาวะในรูปแบบเช่นนี้อาจมีวิวัฒนาการมาจากปฏิสัมพันธ์แบบการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างกันและกันหรือจากภาวะปรสิตในกรณีนี้เครื่องหมายที่แทนความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายคือเครื่องหมายบวกทั้งคู่แต่บางครั้งหากมีการเบียดเบียนย่อมก่อให้เกิดความรำคาญกับตัวให้อาศัยหรือที่เรียกว่าภาวะปรสิตเป็นรูปแบบของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเรียกว่าปรสิตซึ่งมีอันตรายต่อตัวให้อาศัยเนื่องจากปรสิตจะใช้วิธีการดูดกินสารอาหารจากตัวให้อาศัยเพราะโดยปกติปรสิตจะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวให้อาศัยซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทคือปรสิตภายในEndoparasite เป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ภายในร่างกายของตัวให้อาศัยซึ่งอาจจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อหรือในช่องว่างของร่างกายปรสิตภายนอก Extoparasite เป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ภายนอกร่างกายของตัวให้อาศัยโดยเกาะหรือหากินอยู่ภายนอกร่างกายหรือส่วนที่เป็นพื้นผิวต่างๆเครื่องหมายที่แทนความสัมพันธ์นี้คือเครื่องหมายบวกสำหรับปรสิตและเครื่องหมายลบสำหรับตัวให้อาศัยหรือโฮสต
นับว่าภาวะต่างๆเหล่านี้มีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดรูปแบบของสังคมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศรอบๆตัวของเราเป็นอย่างยิ่งก็ตอนนี้ก็ดูจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาสรุปร่วมกันว่านักเรียนพบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างนะคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเชิญค่ะจิรพัฒน์หนูพบความสัมพันธ์อะไรบ้างหรือว่าหนูเจอสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่หนูดูจากวิดีทัศน์เมื่อสักครู่นี้ทิพย์ตะวันค่ะภาวะดินอาศัยเป็นยังไงคะภาวะชนิดนี้สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งได้ประโยชน์แต่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งไม่เสียประโยชน์และได้ประโยชน์ไหมก็ไม่ได้ประโยชน์นะคะใช้สัญลักษณ์อะไรคะที่ในนี้ก็คือบวกกับบวกบวกกับลบหรือบวกกับศูนย์บวกกับศูนย์นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากบวกกับศูนย์ภาวะต่อไปค่ะเชิญผลทันทีค่ะคุณทองผลพันธุ์ทองค่ะก็มีภาวะพึ่งพาอาศัยครับภาวะพึ่งพาอาศัยเนี่ยครับก็จะเป็นบวกกับบวกครับใช้สัญลักษณ์บวกกับบวกใช่ไหมครับผมครับมีภาวะไหนคะที่เราพบเชิญสีกันค่ะภาวะการไล่ล่าภาวะการไล่ล่าหรือการล่าเหยื่อนะคะก็จะใช้ชื่อแท็กไลน์กันนี่แหละที่เขาก็เรียกว่าการล่าเหยื่อเป็นยังไงคะสัญลักษณ์ค่ะเป็นภาวะที่พบในโซ่อาหารเราจะเป็นภาวะที่เราพบในโซ่อาหารได้ไหมคะแล้วจะมีฝ่ายหนึ่งที่รับประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ใช้สัญลักษณ์ความสัมพันธ์คือบวกกับลบบวกกับลบดีมากค่ะให้ข้อมูลในรายละเอียดที่ดีนะคะต่อไปค่ะเชิญครับมีวิธีความสัมพันธ์แบบแข่งขันครับภาวะความสัมพันธ์ภาวะการแข่งขันค่ะเป็นยังไงคะเป็นรายละเอียดใช่ไหมเกิดการแบ่งเกิดการแข่งขันกันจากการแย่งทรัพยากรหรือการต่อสู้กันครับเป็นใช้สัญลักษณ์คือใช้สัญลักษณ์ลบกับลบครับลบกับลบค่ะอ้าวนะคะสิ่งที่เราได้ดูจากการจากวิดิทัศน์เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นลักษณะความสัมพันธ์ถ้านักเรียนอยากจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มันอยู่ด้วยกันฝ่ายหนึ่งทำอย่างไรและอีกฝ่ายหนึ่งทำอย่างไรเนี่ยนักเรียนจะต้องทำไงคะค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะดังนั้นเราก็จะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงที่จะให้นักเรียนนะคะสืบค้นนะคะข้อมูลเพื่อจะได้รู้รายละเอียดของความสัมพันธ์ของสิ่งชีวิตว่าเมื่อมันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยทำอะไรอีกฝ่ายนึงทำอะไรกับอีกฝ่ายนึงเราก็จะสามารถระบุความสัมพันธ์นั้นคร่าวๆได้ว่าอ๋อถ้าเขามีพฤติกรรมแบบนี้มันก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็จะแจกใบงานอันนี้ให้นักเรียนทำนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างนักเรียนจะเห็นความสัมพันธ์ในหนังสือจะคุณครูจะยกตัวอย่างมดดำกับเพลี้ยอ่อนเอาไว้เห็นไหมคะก็จะระบุรูปแบบความสัมพันธ์มีพึ่งพาอาศัยแบบได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะถ้านักเรียนดูซิมไบโอซิสจะมีแบบได้ประโยชน์ร่วมกันแบบอิงอาศัยหลายอย่างเลยนะคะมดดำจะได้เป็นบวกเพลี้ยอ่อนเป็นบวกลักษณะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมดดำจะดูดน้ำเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นอาหารของมดดำเนี่ยจากเพลี้ยอ่อนทางทวารหนักแล้วก็จะคาบเพลี้ยอ่อนไปวางตามที่ต่างๆเพื่อหาแหล่งดูดน้ำเลี้ยงต่อไปนะคะซึ่งจะทำพอเวลามันวางไปวางไว้ในที่อื่นๆเนี่ยเพลี้ยอ่อนก็จะได้อาหารในแหล่งอาหารต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างได้ประโยชน์ร่วมกันแยกออกจากกันได้ไหมได้ได้ค่ะซึ่งเจ้ามดดำอาจจะไม่ได้จากตัวเพลี้ยอ่อนก็ได้อาจจะได้น้ำหวานจากผลไม้ของต้นไม้ที่มันอาศัยก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคู่นี้แยกจากกันได้เขาจะเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาหนังสือให้นักเรียนนะคะลองค้นคว้าแต่ถ้ายังหมดเวลาแล้วเนี่ยนักเรียนเอากลับไปทำเป็นการบ้านแล้วท้ายชั่วโมงถ้านักเรียนอ่านแล้วเข้าใจความสัมพันธ์ทั้งหมดเราจะเล่นเกมกันนะคะ
้นฟ้าแล้วทำเลยนะคะเปิดสารบัญดูมีไหมคะอันนี้เป็นโซ่อาหารใช่ไหมลองไปที่เรื่องความสัมพันธ์หาเจอป่ะแล้วงงไหมจะต้องดูยังไงเราก็จะมาถ้าสองอันนี้ได้ประโยชน์สองอันก็จะมีภาวะได้ประโยชน์กับภาวะพึ่งพาที่บวกกับบวกแต่ก็ต้องดูว่าสองชนิดนี้มันอยู่ร่วมกันได้หรือเปล่าถ้ามันแยกจากกันได้มันก็จะเป็นได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ถ้ามันอยู่ต้องอยู่ร่วมกันตลอดไม่สามารถแยกกันได้อันก็จะเป็นพึ่งพาหลังจากที่นักเรียนสืบค้นนะคะถ้านักเรียนมีคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็จากตรงนั้นแหล่งนั้นก็ได้หรือในห้องสมุดก็ได้หรือเราอาจจะใช้หนังสือเก่าๆที่รุ่นพี่เก็บไว้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นความรู้แล้วก็นำมาใช้สำหรับมีประโยชน์ในการสืบค้นนะคะเพราะแต่ละเล่มก็จะมีความต่างในรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันบนกระดานอีกสักครั้งนึงก่อนที่ครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้เล่นเกมนะคะเอาละค่ะนกเอี้ยงกับควายค่ะเชิญค่ะเกวลินเป็นภาวะอะไรคะเป็นภาวะที่ได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะสัญลักษณ์คือบวกกับบวกนกเอี้ยงจะได้ประโยชน์คือได้อาหารที่นกเอี้ยงจะได้พวกแมลงที่อยู่บนหลังควายพวกที่มาตอมควายส่วนควายก็จะได้ประโยชน์คือจะไม่มีแมลงมารบกวนถูกต้องค่ะตบมือให้เกวลินค่ะดีมากต่อไปค่ะไลเคนค่ะไลเคนเป็นภาวะพึ่งพาอาศัยกันโดยลาจะได้ประโยชน์และสาหร่ายจะได้ประโยชน์จะอยู่ร่วมกันแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่จะขาดกันไม่ได้ครับตบมือให้นี่เราเรียกดีมากค่ะต่อไปค่ะกาฝากกับต้นไม้ใหญ่ขุนพันธ์ทองเชิญกรณิตพิมาเชิญค่ะค่ะดูหันหน้าไปทางโน้นดูดูคนอื่นบ้างนะเวลาคนอื่นเขากำลังเสนอเชิญค่ะกระสับกระต้นไม้ใหญ่เวลาเป็นภาวะอะไรคะภาวะกรสิทธิ์ค่ะค่ะยังไงคะก็กระสับจะได้รับสารอาหารจากต้นไม้ใหญ่ส่วนต้นไม้ใหญ่ก็จะเกิดมาว่าถูกดูดซึมสารอาหารไปทำให้ต้นไม้ใหญ่อาจจะหมดแอร์แล้วว่าอาจจะตายได้ค่ะสัญลักษณ์บวกกับลบค่ะบวกกับลบดีมากกรณีดีมากค่ะให้ข้อมูลถูกต้องนะคะเป็นภาวะกรสิทธิ์ต่อไปค่ะพยาธิกับคนค่ะค่ะพยาธิกับคนค่ะหันหน้าไปค่ะเป็นภาวะกรสิทธิ์ค่ะพยาธิจะดูดสารอาหารจากคนใครเป็นอาหารของตัวเองแล้วคนล่ะคะมันก็จะเสียสารจนในที่สุดก็ทำไมอ่อนแอขาดสารอาหารเป็นโรคตายได้เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์คือบวกลบบวกกับลบนะคะคล้ายๆกันตรงนี้ให้พี่ตะวันค่ะต่อไปค่ะเพลินกับต้นไม้ใหญ่เชิญครับผลพันธุ์ทองดีๆครับเงยหน้าครับไม่มองแล้วพูดเลยครับเฟิร์นกับต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นภาวะอิงอาศัยคือเฟิร์นจะเป็นบวกและต้นไม้จะเป็นศูนย์ครับเฟิร์นได้ร่มเงาของต้นไม้เลยทำให้เกิดประโยชน์แต่ต้นไม้ไม่ได้ประโยชน์จากเฟิร์นและไม่ได้เสียประโยชน์จากเฟิร์นครับเก่งมากครับขอบคุณให้เพื่อนครับต่อไปครับเขาฉลามกับปลาฉลามเงยหน้ามองเลยค่ะไม่ต้องมองกระดาษแล้วได้แล้วสำหรับผมนะครับคิดว่าเหาฉลามกับปลาฉลามนะครับเป็นภาวะพึ่งพาอาศัยกันและได้ประโยชน์ร่วมกันครับเพราะว่าเหาฉลามเนี่ยจะได้รับสารอาหารจากการดูดติดกับปลาฉลามครับตรงปากครับและปลาฉลามเนี่ยก็จะได้การกำจัดเศษอาหารที่ตกค้างนะครับในปากครับเก
คิดว่าเป็นภาวะอะไรคะพึ่งอาศัยแบบพึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยแบบได้ประโยชน์ร่วมกันครับตกลงพึ่งพาอาศัยหรือได้ประโยชน์ร่วมกันได้ประโยชน์ร่วมกันครับได้ประโยชน์ร่วมกันบวกบวกทั้งคู่แยกออกจากกันได้ไหมได้ครับได้อ่ะอย่างนั้นอ่ะมีใครคิดแตกต่างจากจีรพันธ์เชิญครับจากการที่ค้นคว้าเขาก็เลยครับเขาบอกในหนังสือเขาบอกว่าฉลามกับเขาฉลามเป็นภาวะที่น่าอีอาศัยจีรพันธ์ไปนะครับนึงเราจะตัดสินไม่ได้ถ้าเราไม่รู้พฤติกรรมของมันจริงป่ะเพราะฉะนั้นคุณครูถึงบอกว่าให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลถ้านักเรียนรู้จักพฤติกรรมของสัตว์จริงๆนักเรียนจะตอบได้ว่ามันเป็นภาวะอะไรครูจะเล่าพฤติกรรมของเจ้าเหาฉลามกับปลาฉลามให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนลองตัดสินสิโดยเฉพาะครูจะให้เกียรติจีรพันธ์ก่อนตัดสินว่ามันควรจะเป็นภาวะอะไรเหาฉลามเป็นปลาชนิดหนึ่งซึ่งจะว่ายวนไปวนมาอยู่ใกล้กับตัวฉลามนะคะโดยไม่ไปไหว้ตัดหน้าไม่ไปเข้าไปในซอกฟันไปหาอาหารในขณะนั้นไม่มันก็จะว่ายอยู่บริเวณท้องหรืออาจจะเนื้อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็กลับไปด้านท้องแต่สิ่งที่มันได้ก็คือเวลาเจ้าฉลามเนี่ยมันไปฉีกเนื้อของเหยื่อมันแล้วมันก็เคี้ยวมันก็จะมีเศษอาหารที่หลุดลอยมากับกระแสน้ำเจ้าเหาฉลามก็ทำไมเพราะว่ามันเป็นปลาขนาดเล็กสบายตูนะคะมีเศษเนื้อเศษอะไรมามันก็กินเจ้าปลาฉลามก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกมันก็ว่ายไปหาเหยื่อของมันต่อไปถ้าได้กลิ่นคาวเลือดเมื่อไหร่ตรงบริเวณไหนมันก็จะไปบริเวณนั้นแล้วก็ไปฉีกเนื้อฉีกอะไรถ้าคุณครูให้รายละเอียดแบบนี้จีรพันธ์คิดว่าเหาฉลามกับปลาฉลามน่าจะเป็นภาวะอะไรคะคิดว่าน่าจะเป็นภาวะอิงอาศัยดีมากค่ะเห็นไหมพอเรารู้พฤติกรรมเราจะบอกได้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเนี่ยรู้พฤติกรรมสัตว์แต่จำชื่อไม่ได้ภาวะอะไรบ้างจำชื่อไม่ได้นักเรียนจะสามารถทำข้อสอบได้ไหมไม่ได้หรือเราจำชื่อได้หมดเลยภาวะอิงอาศัยภาวะในประโยชน์ร่วมกันภาวะปรสิตภาวะไรเราจำชื่อได้หมดเลยแต่เรากลับไม่รู้จักพฤติกรรมว่าไอ้เจ้าสัตว์คู่นี้มันอยู่ด้วยกันอย่างไรหรือพืชกับสัตว์คู่นี้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีพฤติกรรมอย่างไรนักเรียนจะระบุภาวะได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้การสืบค้นข้อมูลและนักเรียนก็อ่านในรายละเอียดนะคะอย่างถ้าผลพันทองบอกว่าผมเจอนะครับในหนังสือมันบอกว่าอิงอาศัยถ้าเราขยันอีกนิดนึงไปดูซิว่ามันอิงอาศัยหาในรายละเอียดผลพันทองจะสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์และจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างดีมากนะคะตกลงเป็นภาวะอิงอาศัยเอาละค่ะต่อไปค่ะความสัมพันธ์ต่อไปค่อนข้างจะหาตัวอย่างยากนะคะต่อทรายกับลูกทรายเชิญค่ะต่อทรายกับลูกทรายนะคะเป็นภาวะพึ่งพาอาศัยกันนะคะหรือที่เขาเรียกว่า symbiotic interaction นะคะตัวต่อทรายก็จะได้ผลประโยชน์นะคะแล้วลูกทรายก็จะได้ผลประโยชน์นะคะสัญลักษณ์ก็คือบวกค่ะลูกไซจะผสมเกสรให้ดอกไม้ของต่อไซนะคะซึ่งดอกไม้ของต่อไซไม่สามารถบานได้ต่อไซนี่เป็นแมลงหรือเป็นพืชพืชต่อไซเป็นพืชหรือเป็นแมลงต่อไซเป็นแมลงแต่ว่าต่อไซเป็นแมลงลูกไซเป็นพืชพืชต่อไซได้อะไรจากลูกไซต่อไซก็จะผสมเกสรต่อแล้วต่อไซได้อะไรจากลูกไซต่อไซก็จะได้เหมือนแมลงก็ไปกินอะไรคะกินน้ำหวานจากลูกไซนะคะแต่ถ้ามันอยากออกมาจากดอกของลูกไซนะคะมันก็จะต้องอยู่ในภาวะออกไข่นะคะซึ่งถ้ามันออกมาได้นะคะมันก็จะตายค่ะผมมือให้สีทันค่ะดีมากมีความแรงแรงขึ้นมากต้นไม้กับแมลงคู่นี้มีลักษณะเฉพาะบางอย่างนะคะลูกไซหรือต้นไซดอกมันจะหุบมันจะไม่บานออกมาทำให้แมลงในธรรมดาไม่สามารถจะมาช่วยมันผสมเกสรได้ก็จะมีแมลงชนิดหนึ่งที่เป็นแมลงที่เกิดมาเพื่อต้นไซนั่นก็คือตัวต่อไซเจ้านี่จะซุกซนแล้วก็เข้าไปอยู่ในบริเวณต้นไซตลอดเวลาเมื่อมันต้องการวางไข่พอมันวางไข่เสร็จแล้วมันจะออกมาจากต้นแล้วมันก็จะตายฉะนั้นถ้า
ถ้าต้นไทรไม่ได้ต่อไทรไม่ได้ตัวต่อเข้ามาช่วยมันจะมีการสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตคู่นี้ต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กันจึงเป็นภาวะพึ่งพาอาศัยสัญลักษณ์อะไรคะบวกกับบวกนะคะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นักเรียนไปสืบค้นแล้วคุณครูคิดว่านักเรียนได้ไปอ่านมาบ้างแล้วก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนเล่นเกมความสัมพันธ์เล่นอย่างไรจับคู่กันเป็นทีมนะคะก็จะมี4ทีมคู่นี้คู่กันคู่นี้คู่กันคู่กันคู่กันนะคะครูจะฉายภาพให้ดูเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างภาพอาจจะไม่ชัดแต่ว่าจะมีตัวหนังสือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นชื่ออะไรนะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่นั้นแล้วก็ให้นักเรียนเขียนลงไปว่าเป็นความสัมพันธ์ชื่ออะไรได้ประโยชน์ร่วมกันอิงอาศัยพึ่งพาอาศัยเขียนเร็วๆอ่ะพึ่งพาอาศัยบวกบวกได้ประโยชน์ร่วมกันบวกบวกแต่ไม่ใช่ดปยออะไรอย่างนี้ไม่เอานะคะคือได้ประโยชน์ร่วมกันอิงอาศัยล่าเหยื่อประสิทธิ์ต้องตอบถูกและเร็วที่สุดถึงจะได้1คะแนนพร้อมนะคะต้องเขียนและคว่ำนะคว่ำแล้ว1 2 3ยกทำไมครูต้องให้คว่ำล่ะเดี๋ยวเรานั่นแหละลอกกันเองหรือไม่ก็กลุ่มอื่นมาลอกนะคะต้องชูพร้อมกันพร้อมนะคะเอาภาพที่1ค่ะภาวะอะไรเร็วๆสัญลักษณ์ด้วยนะคว่ำแล้วก็นับ1 2 3กับเพื่อนแล้วชูขึ้นมาเร็ว2ครูนั้นพร้อมกันคู่นี้ยกพร้อมกันไหนขอดูค่ะเขียนว่าอะไรพึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยพึ่งพาคู่นี้พร้อมกันนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ได้ก่อนเฉลยนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยนะคะบวกบวกภาพต่อไปค่ะ1 2 3เฟิร์นข้าหลวงหลังลายกับต้นไม้ใหญ่ค่ะเฟิร์นข้าหลวงหลังลายกับต้นไม้ใหญ่ค่ะบวก0บวก0ตกลงกลุ่ม2ได้1คะแนนค่ะดูบนกระดานค่ะเฟิร์นค่าหลวงหลังลายเฟิร์นได้อะไรได้ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่แล้วก็ได้อาศัยเป็นที่พักพิงของมันที่เกาะรากของมันต้นไม้ใหญ่ได้ประโยชน์มั้ยไม่ได้เสียประโยชน์มั้ยมันไม่ได้ถูกแย่งอาหารหรือใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่เสียประโยชน์นะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยภาพต่อไปเขียนเร็วๆแล้วไม่ดูเพื่อนเร็วเลยจระเข้กับนกคอคคไดเบิร์ดจระเข้กินเศษเนื้อเศษอะไรเต็มปากไปหมดเจ้านกคอคคไดเบิร์ดก็บินเข้าไปในปากจ้ะอ้าวแล้วไม่เหมือนแล้วนะอ้าวแล้วอย่าไปดูของเพื่อนฟังคุณครูไว้เรื่อยๆเจ้านกคอคคไดเบิร์ดก็เข้าไปจิกเศษอาหารในฟันของจระเข้นะคะจระเข้ก็โอ้ยฟันสะอาดไม่ต้องแปรงฟันเลยยังไม่ถูกนะคะยังไม่ถูกสักกลุ่มเลยรีบแก้ไขด่วนนะคะยังไม่ถูกนะคะจระเข้กินอาหารมายังไม่ถูกค่ะกินอาหารมามีเศษเนื้อเต็มปากไปหมดเลยปากสกปรกมากเลยยังไม่ถูกค่ะเจ้านกเขาก็ได้ไว้ก็เข้าไปยังไม่ถูกค่ะเข้าไปในป่าไปกินเศษอาหารอุ๊ยตายวันนี้อิ่มมากเลยส่วนเจ้าระเข้ก็ดีจังมีคนมาทำความสะอาดฟันให้เราด้วยไม่ถูกค่ะยังเพื่อนยังไม่เสร็จไม่ได้คะแนนนะคะครูบอกว่ายังไงคะมีกลุ่มที่ถูกแล้วนั่นคือภาวะอะไรคะได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะนกตัวนี้มันเข้าไปช่วยทำความสะอาดให้ปากจระเข้จระเข้ก็สบายมีคนแปรงฟันให้ส่วนเจ้านกฮอกคอไดเบิร์ดทำไมคะอิ่มมีอาหารกินไม่ต้องไปไหนก็อยู่แถวแถวปาก
นะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องฟังรายละเอียดที่คุณครูให้และหนูถึงจะระบุได้เจ้าจระเข้ไม่มีนกตัวนี้อยู่ได้ไหมมีชีวิตอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ก็อยู่แบบปากเหม็นๆของมันไปนะคะนกก็ไปกินอย่างอื่นได้นะคะพร้อมนะคะตกลงกลุ่มไหนได้คะได้คะแนนกลุ่ม4ชนิดต่อไปกบกับแมลงค่ะเอาเลกันใหญ่เลยนะคะซื่อสัตย์นะคะความก่อนนะความก่อนนะคะแล้วยกขึ้นมาเร็วผู้ล่าไม่ใช่ผู้ล่าไม่ใช่ชื่อภาวะค่ะล่าเหยื่อบวกลบถูกต้องค่ะภาวะไล่ล่าหรือล่าเหยื่อถูกต้องค่ะถ้าผู้ล่ากับเหยื่อผู้ล่าคือคนที่อยู่ในภาวะล่าเหยื่อนะคะเอาตกลงเป็นภาวะอะไรนะคะล่าเหยื่อหรือไล่ล่านะคะประกอบไปด้วยใครคะผู้ล่าผู้ล่าในที่นี้คือกบกบใครเป็นเหยื่อคะแมลงนะคะก็คือผู้ภาวะแบบล่าเหยื่อหรือภาวะแบบไล่ล่าประกอบด้วยผู้ล่ากับเหยื่อหนูตอบภาวะผู้ล่าไม่ได้นะคะตอบตกลงกลุ่มไหนได้คะแนนนะคะกลุ่ม4มีความเดี๋ยวจะต้องถ้าตอบผิดต้องติดลบเนาะกลุ่ม4ต่อไปค่ะเริ่มค่ะปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเลค่ะปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเลค่ะโอ้โหดีมากเลยมีกลุ่มที่ถูกมีภาวะพึ่งพาอาศัยอยู่2กลุ่มมีภาวะอิงอาศัย1กลุ่มและมีภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันตอนนี้หลากหลายมากเลยภาวะที่ถูกต้องคือภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะภาวะการได้ประโยชน์ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันไงฟังรายละเอียดฟังรายละเอียดนะคะปลาการ์ตูนเนี่ยเข้าไปอยู่ในดอกไม้ทะเลเป็นที่หลบภัยของมันเพราะดอกไม้ทะเลจะมีเข็มพิษถ้าใครเข้ามาใกล้ๆมันจะปล่อยเข็มพิษนี้ไปทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยชาแล้วก็เข้ามาไม่ได้สิ่งมีชีวิตอื่นเห็นเจ้าปลาการ์ตูนมาไอ้เจ้าดอกไม้ทะเลก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปแล้วทำไมปลาการ์ตูนหรือนีโม่มันเข้าไปได้เพราะตัวมันมีลักษณะพิเศษที่สร้างมาให้สามารถป้องกันเข็มพิษได้พอมันเข้าไปมันได้เจ้าดอกไม้ทะเลช่วยป้องกันชีวิตให้มันจากเหยื่อจากผู้ล่าของมันแต่ตัวมันเองพอมันกินอาหารก็มีเศษอาหารหล่นลงมาตามกระแสน้ำเจ้าดอกไม้ทะเลมันจะแกว่งมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมมันก็แกว่งไปแกว่งมาโบกเอาเศษอาหารที่อยู่ตามกระแสน้ำที่เจ้าปลาการ์ตูนปล่อยมากินเข้าไปแยกจากกันได้ไหมได้มีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกบางสิ่งมีชีวิตพวกปูเสฉวนแบบเนี้ยก็สามารถเข้าไปอยู่แทนเจ้าปลาการ์ตูนได้แต่มีไม่กี่ชนิดที่จะเข้าไปอาศัยในไอ้ดอกไม้ทะเลได้นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะอ้าวต่อไปค่ะภาพอะไรนะฝอยทองกับต้นไม้ฝอยทองไม่ใช่ฝอยทองที่อยู่ตามตลาดสดนะคะเป็นต้นฝอยทองแถวแก่งกระจานมีขึ้นเต็มเลยคลุมต้นไม้หมดเลยนะคะถ้าเป็นในเมืองไทยเราจะเรียกต้นฝอยทองเนี่ยยิงอาศัยเอาละค่ะปรสิตเอาละค่ะเอากลุ่มนี้ค่ะเร็วค่ะยกค่ะเร็วค่ะยกเลยพึ่งพาอาศัยอ้าวนิรวิทย์ทำไมคุณคิดว่าเป็นปรสิตคะอธิบายครับเพราะว่าคิดว่าฝอยทองมันเกาะเต็มต้นไม้นี้ว่ามันอาจจะดูดสารอาหารจากต้นไม้มันแย่งสารอาหารแล้วมันก็ทำให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาวะปรสิตตบมือให้กลุ่มนิรวิทย์เก่งมากเลยได้คะแนนมาอย่างงงนะคะเป็นภาวะปรสิตอ้าวภาพต่อไปเอา
เออคำตอบคือภาวะแข่งขันค่ะแข่งขันหมาไฮยีน่าก็ต้องการเหยื่อเช่นเดียวกันนะครับเป็นภาวะแข่งขันนะคะสัญลักษณ์ลบลบต่อไปค่ะหมาลายกับวอลเดอร์บีสครูเล่าให้ฟังนิดนึงไหมเอาไหมแล้วบอกอย่าเพิ่งเขียนนะหมาลายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตาไม่ดีตาแบบสายตาสั้นน่ะแต่หูอ่ะดีไอ้วอลเดอร์บีอ่ะตาดีมากเลยสายตายาวแต่หูไม่ดีอยู่ในฝูงเดียวกันพอสิงโตหรือหมาไฮยีน่ามาหรือเสือมาเนี่ยไอ้ฝ่ายนึงก็จะช่วยดูแล้วก็วิ่งหนีกันไปเป็นฝูงๆไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเอาเชิญค่ะเขียนค่ะมีอิงอาศัยมีได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่ได้ประโยชน์ร่วมกันเอามือลงก่อนแยกคู่นี้สัญลักษณ์ถูกเลยบวกบวกแต่ถามว่าแยกจากกันได้ไหมได้ค่ะบางทีฝูงม้าลายไม่มีวอลเดอร์บีฝูงม้าลายอาจจะมีนกกระจอกเทศแทนเจ้านกกระจอกเทศอยู่ในฝูงนี้เจ้าฝูงม้าลายก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีวอลเดอร์บีก็ได้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่ทำหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นเป็นได้ประโยชน์ร่วมกันกลุ่มหนึ่งคราวนี้เก่งมากเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่9โอ้โหคนนี้ย่อมากเลยค่ะให้ได้ประโยชน์ร่วมกันถูกต้องค่ะคนนี้ย่อจะเหลือร่วมกันบวกบวกนะคะร่วมกันบวกแยกจากกันได้ไหมได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผึ้งก็ได้เป็นผีเสื้อก็ได้ดังนั้นกลุ่มที่3ได้คะแนนนะคะเพราะว่าไวกว่านะคะอ้าวภาพต่อไปค่ะกลุ่มนี้เสร็จก่อนค่ะเป็นภาวะปรสิตเก่งมากเลยค่ะต้องเป็นบวกลบนะคะบวกลบเอารวมคะแนนได้เท่าไหร่3กลุ่ม2ได้2นะคะเขาจะไม่ไปไหนจากชื่อกลุ่มเขากลุ่ม3ก็ได้2กลุ่ม4ได้5ใช่ไหมกลุ่ม4ยืนขึ้นค่ะตบมือดังๆให้กลุ่ม4นะคะนั่งลงให้เรียบร้อยเก่งมากนะคะสิ่งที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมทั้งหมดก็คือการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆเช่นรูปแบบได้ประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมคะรูปของปลากระตูนกับดอกไม้ทะเลหรือรูปแบบพึ่งพาอาศัยระหว่างไลเคนส์นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตลากับสาหร่ายนะคะรูปแบบเป็นปรสิตก็คือฝอยทองกับต้นไม้หรือกาฝากกับต้นไม้นะคะรูปแบบการล่าเหยื่อกบกับแมลง เสือกับกวางหรือม้าลายพวกนี้นะคะแต่เราก็ยังพบว่าเรายังมีความผิดพลาดในการระบุความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นต้องกลับไปทำไมคะทบทวนอ่านหนังสือศึกษาพฤติกรรมของสัตว์แล้วเราจะพบว่าสิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีความสัมพันธ์ที่มากกว่าที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูขอจบกิจกรรมเท่านี้แล้วก็หวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะเนื้อหาเพื่อจะได้ให้มีความแม่นยำแล้วก็มีความเข้าใจในรูปแบบความสัมพันธ์ได้มากขึ้นหัวหน้าบอกค่ะนักเรียนทั้งหมดพร้อมทำความเคารพสวัสดีค่ะ